อยากได้ผลปีศาจว่ะโอ้โอ้มีถาวรโคตรเยอะว่าผมเติมที่ลาวาบักบริการเติมโลบักมากถึงเลท5ทั้งยังมีเกมพาสที่คุณเลือกซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบักฟุตคิงลีกาซี่เอาสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนซ์ทั้งยังมีไอดีไก่ตันที่คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับเตรียมตัวครับผมเตรียมตัวอัปเดตคริสต์มาสแมปจะกลายเป็นหิมะอีกครั้งแล้วไม่ครับไม่ใช่ครับสิ่งที่เรารอคอยตอนนี้ไม่ใช่คริสต์มาสไม่ใช่การอัปเดตวิชวลใหม่สิ่งที่เราต้องการตอนนี้ไม่ใช่อัปเดต18ทุกคนไทยจะวักทำไมทุกคนไทยจะวักทำไมไม่รู้แหละคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยไม่ได้ต้องการหรอกอัปเดต18ต้องการอะไรนี่ต้องการอันนี้เผาตื่นเผาตื่นอยู่ไหนเผาตื่นจ้าต้องขอบอกก่อนนะว่าอีเวนท์ที่ผ่านมาเนี่ยฉลองครบ 10B ผู้เล่นวิซิตเนี่ยอะไรแล้วแหละนะผมไม่ได้เล่นเลยนะผมไม่ได้เก็บฮาคิไม่ได้เก็บหมวกไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าผมเนี่ยติดธุระไม่ค่อยสบายด้วยเนี่ยมันรวมๆกันก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มผลอีกแล้วสุ่มผลแม่งทุกคลิปไม่เคยได้ดีสักคลิปเลยอ่ะมาลองสุ่มดูเอ้ยดาร์กฟู้ดมันดีตรงไหนวะคือของมันเต็มเนี่ยมันเต็มแล้วมันเลยไม่ดีครับเดี๋ยวผมว่าผมต้องซื้อแคปซิตี้เพิ่มแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพาย้อนอดีตไปดูคริสต์มาสเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยประกอบไปด้วยปี2019นะครับ2020และ2021นะครับว่าอัปเดตในตอนนั้นเนี่ยเพิ่มและปรับอะไรบ้างหรือเอาอะไรเข้าและเอาอะไรออกมั่งนะครับเราจะได้เตรียมตัวถูกนะครับในอัปเดตคริสต์มาสในปี2022นะครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่านะควรจะต้องเข้ามาแล้วนะสำหรับคริสต์มาสนะก็คือทำพื้นเป็นหิมะก่อนหรือยังไงก็ได้ไม่รู้นะครับแต่ว่าขอขัดนิดนึงอัปเดตมาเนี่ยผมว่าเขาน่าจะแอบต้องใช้คำว่าแอบเลยนะครับแอบใส่สคริปต์เผา V4 เข้ามาเพิ่มแน่นอนเนี่ยลองสังเกตดูนะครับทางแอดมินจะให้คำใบ้ทุกครั้งที่เกมมีการอัปเดตนะล่าสุดที่ให้คำใบ้มาเพราะว่าเกมเนี่ยได้อัปเดตแก้บั๊กจำได้ไหมบั๊กเทรดของอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีอัปเดต 10B ขึ้นมาแล้วสักพักก็มีคำใบ้เขาตื่นขึ้นมาอันนี้คือความคิดของผมนะครับนะไม่เขาลดความคิดผมนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคจะมีคนถามนอนครับว่าผลปีศาจเนี่ยจะมาไหมผลปีศาจเดี๋ยวผมคาดว่าน่าจะต้องรอใน YouTube ของเกมเมอร์ระบอดเขาไลฟ์สดแล้วเข้าไปให้ทันแต่ผมพูดเลยว่าร้อยทั้งร้อยนะไม่ทันนะครับเลิกหวังไปเลยนะครับผลปีศาจเนี่ยไปหาเองไปสุ่มนะครับผลปีศาจเกมนี้ผมสำหรับผมคือหาไม่ยากนะครับวันนึงเนี่ยมี24ชั่วโมงใช่ไหมแล้วผลปีศาจเนี่ยมันสามารถสุ่มได้ทุกสองชั่วโมงตอนแรกมันเป็น4ชั่วโมงนะตอนนี้มันปรับเหลือ2ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่นะถ้ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะสุ่มได้12ผลถ้าคุณไม่นอนเลยถ้าตัดเวลานอนไป8ชั่วโมงก็จะเหลือติ๊กต็อกเหลืออะไรวะ14 16ชั่วโมงสุ่มได้8ผลต่อวันอันนี้ไม่นับแบบว่าหาผลทั่วไปนะไปหาเองเถอะครับอย่าไปรอเลยนะโอเคครับไปเดี๋ยวเราตัดไปดูกันเลยดีกว่านี่นะครับอันนี้คือในปี2019นะครับอัปเดต9วันที่25เดือนธันวาคมปี2019เวลา 3:13 นนะครับอัปเดตเวลาประมาณคริสต์มาสเลยนะครับแต่ว่า2019นี้ยังไม่มีเกี่ยวกับการอัปเดตคริสต์มาสนะครับในตอนนั้นนี่ก็จะมีการปรับเลเวลนะเป็น 1,100 นะครับก็ไม่ผลใหม่นะผลใหม่มาวันแรกที่ผมก็จัดเลยนะครับแล้วก็ปรับบาลานซ์นะครับแค่นี้นะครับปี2019นี้ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูปี2020กันนะครับในปี2020นะครับคริสต์มาสเนี่ยได้เริ่มวันที่23นะครับเดือนธันวาคมปี2020นะครับซึ่งวันนี้ในคลิปนี้นะคือวันที่13นะครับแต่คนดูจะได้ดูคลิปนี้วันที่14นะถ้ากับว่าเหลือเวลาอีก9วันนะครับก่อนที่จะถึงอัปเดตนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านี้ก็ต้องรอดูนะครับนี่ครับก็มีคริสต์มาสอีเวนต์นะครับนี่คริสต์มาสอีเวนต์อินเนเบิลนะครับแล้วก็ได้ของสเปเชียลนะครับผมแล้วก็ NPC Add นะครับเพิ่ม NPC เข้ามานะครับจะเป็น
ซานต้าคลอสนะครับก็จะได้ลิมิเต็ดไอเทมนะเป็นเอลฟ์แฮทซานต้าแฮทคิดมัดชิปนะครับแล้วก็เมจิกเอลฟ์ตัวนี้นะครับก็คูณ2 EXP นะครับสแต็กรีฟันนะครับแล้วก็เลสรีโลนะครับก็เหมือนกับ 10B เลยนะเออมันก็จะทำให้เราเนี่ยสุ่มเผาง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับตอนนั้นนะครับตัวนี้คือไฮไลท์นะครับก็คือตัวสุ่มผลปีศาจนะครับอันนั้นคือครั้งแรกนะครับที่เกมบอกฟุตเนี่ยสามารถสุ่มผลปีศาจได้นะครับไม่ได้ใช้เงินธรรมดานะแต่ใช้เป็นแคนดี้นะครับใช้เป็นลูกกวาด100แคนดี้นะครับสามารถสุ่มผลได้นะครับคูลดาวน์2ชั่วโมงเหมือนกับตอนนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้กริดดี้เอลฟ์นะครับแล้วก็เพิ่มแฟลกเมนเข้ามานะครับผมแล้วก็มีการปรับเลเวลนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตคริสต์มาสในปี2020นะครับผมชอบอันนี้คือผมชอบอะไรผมชอบที่มันสุ่มผลได้นะครับตอนนั้นเนี่ยทุกคนตีกันมากถ้าเกิดว่าคริสต์มาสหมดสุ่มผลยังไงครับแอดมินโอ้โหจนเขาต้องปรับก็คือเอาตัวนี้ออกไม่ใช่ตัวนี้ออกก็คือกิจกรรมนี้ออกปุ๊บแล้วเอาดีลเลอร์บอกฟุตดีลเลอร์เขาซึ่งเข้ามาเป็นการใช้เบรีแทนนะครับถือว่าโอเคแค่ตรงนี้นะไม่เหมือนเกมอื่นนะอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าเกมอื่นไม่ดีนะหมายถึงว่าเกมอื่นเนี่ยมันสุ่มผลในรอบหนึ่งเนี่ย5ผล6ผล10ผลเนี่ยมันเฟ้อเกินนะเออพอมันเฟ้อปุ๊บเนี่ยผมเลือกเลยว่าคนไทยประมาณ 30% 40% เนี่ยต้องเล่นเกมบอกฟุตโรบล็อกเพื่อหากำไรกันบ้างจริงไหมเออนะป่ะจะไปดูปี2021นะครับว่ามีอะไรเป็นไฮไลท์มาที่ในปี2021นะครับอัปเดตนี้ค่อนข้างนานหน่อยนะเลยคริสต์มาสมานานแล้วนะครับแต่เพิ่งจะมาอัปเดตนะก็คืออัปเดตวันที่31เดือนธันวาคมปี2021นะครับประมาณ12เดือน11เดือนที่ผ่านมานะครับอัปเดตค่อนข้างช้านะอันนี้ไม่รู้ว่าทางแอดมินเนี่ยติดเล่นหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ว่างนะครับเหมือนเดิมครับเพิ่มคริสต์มาสอีเวนต์เข้ามานะครับผมเพิ่ม NPC ซานต้าคลอสเข้ามานะครับเอลฟ์แฮทนะครับของ limited items นะครับพวกนี้นะครับ3อย่างนี้เนี่ยมาติดต่อกันถึง2ปีเลยนะใครไม่ได้ไปเนี่ยก็มีโอกาสเก้ตัว2ปีใช่ไหมแต่ความรู้สึกผมเนี่ยปีเนี้ยไอ้3ตัวเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนนะเอออันนี้ความคิดผมนะหรือใครคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็มีการปรับเลเวลนะผ่านมา1ปีนะครับเลเวลเพิ่มขึ้นมาแค่200เลเวลเองเหรอวะโคตรน้อยอ่ะครับปี2565หรือปี2022เนี่ยอัปเดตเลเวลขึ้นมาค่อนข้างน้อยนะน่าจะน้อยที่สุดแล้วตั้งแต่อัปเดตมานะครับเนี่ยทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีเปลี่ยนแปลงก็คือจะเป็นทางแอดมินเนี่ยมาเล่นกับคนดูนะครับในกิจกรรมคริสต์มาสนะครับแล้วปีนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนนะเขากินเวลาไปถึงเดือนมีนาคมเลยนะครับสำหรับคริสต์มาสนี่นะครับ Disable the Christmas Event นะครับก็คือใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับในการจบคริสต์มาสนะเออว่ะแล้วของปี2020มันเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมเลือกขึ้นไปก่อนมาดูปี2020นะครับ2020จบตอนไหนเอ่ยเดี๋ยวนะเอ้ยอันนี้1 K1 ยังไม่จบจบ20เดือน3นะครับใช้เวลาประมาณ3เดือนนะสำหรับคริสต์มาสถ้าพูดถึงตามหลักเลยนะถ้าผมเป็นแอดมินบอกฟูดนะผมจะเอาเดือนธันวาเป็นเดือนคริสต์มาสและเดือนมกราเนี่ยปรับออกเลยนะเพื่อให้เกมมันดูสมจริงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผู้เล่นใหม่จะงงไงเอ้ยคริสต์มาสเดือนมีนามันมีด้วยเหรอคริสต์มาสเดือนกุมภาพันธ์มีด้วยเหรอมันมีวันวาเลนไทน์ไม่ใช่เหรอเกมนี้มีอะไรวาเลนไทน์ปะไม่มีนะที่ผ่านมาก็ไม่มีนะครับก็ตามความคิดผมแล้วเนี่ยคริสต์มาสในปีนี้เนี่ยอาจจะเริ่มวันที่25ธันวาคมนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะก็คือไม่มีนะมันต้องเตรียมนะเตรียมเวลาเล่นให้พอนะครับแล้วก็แบ่งแยกเวลาใช้ชีวิตกับครอบครัวเอาเวลามาเล่นเกมเอาเวลาไปดูช่องซีโร่โกดดูใครไหนดูใครก็ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะชอบคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์กด Subscribe ที่ผมด้วยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้